นักแสดงสาวปิ่นเกตมณีเปิดใจครั้งแรกสถานะชีวิตคู่ยอมรับแล้วสุขภาพที่ดูผอมลงจนแฟนคลับหลายคนแห่เป็นห่วงหลังจากที่ถูกจับตามองความสัมพันธ์มานานสำหรับปิ่นเกตมณีหลังถูกลือว่าเป็นคู่รักเตียงหักอย่างเงียบกับสามีเจเจตรินซึ่งที่ผ่านมาเจ้าตัวก็โพสต์เศร้ามาตลอดก่อนจะดูจะสดใสขึ้นในช่วงไม่นานมานี้ล่าสุดสาวปิ่นได้ออกมาเปิดใจครั้งแรกถึงสถานะชีวิตคู่โดยบอกว่าเอาจริงๆปิ่นไม่อยากพูดค่ะเพราะว่ามันค่อนข้างจะเป็นเรื่องเซนซิทีฟและปิ่นแคร์ความรู้สึกของลูกทั้ง3คนมากๆค่ะเอาเป็นว่าไม่พูดดีกว่าหลังได้กลับมาใช้ชีวิตด้วยตัวตอนนี้แข็งแรงดีมีความสุขและได้ทำอะไรหลายอย่างที่ไม่เคยทำก็โอเคถามว่าเสียดายเวลาไหมก็ไม่นะคะเอาเป็นว่าไม่อยากพูดดีกว่าตอนนี้ปิ่นและลูกมีความสุขมากในส่วนของเจเขาก็มีความสุขเพราะฉะนั้นเราเป็นเพื่อนกันเป็นพ่อเป็นแม่ที่ดีที่ช่วยกันเลี้ยงลูกตอนนี้มีความสุขมากรอยยิ้มส่วนใหญ่ของเรามาจากลูกและมาจากกำลังใจของทุกๆคนเลยส่วนที่หลายคนเป็นห่วงเรื่องสุขภาพดูผอมลงมากจนทำให้หลายคนเป็นห่วงก็น่าจะเป็นเรื่องธรรมดาเวลาเครียดก็จะนอนไม่พอและผอมลงแต่ตอนนี้ปิ่นกำลังดีไวให้กลับมาแล้วก็กำลังกลับมารับงานแล้วส่วนเรื่องไปอยู่ลอนดอนนั้นคือเราบินตลอดทุกปีอยู่แล้วเพราะก่อนหน้านี้อีก2คนอยู่ที่ลอนดอนแล้วตอนนี้เจ้าสมุทรกำลังจะย้ายจากโรงเรียนมาอยู่มหาวิทยาลัยก็คงจะต้องบินไปบินกลับเรื่อยๆถามว่าจะย้ายไปอยู่ที่นั่นเลยไหมเราดูแลตลอดอยู่แล้วที่ผ่านมาดูแลตั้งแต่เกิดที่คนบอกเตรียมลาเมืองไทยอันนั้นคนน่าจะตีความกันไปเองแต่จริงๆปิ่นแค่ไปดูแลเจ้าสมุทรไปถ่ายรูปวันเรียนจบกับเขาแค่นั้นเองไม่ได้ย้ายไปอยู่ถาวรไปกลับตลอดที่นั่นมีบ้านอยู่หนึ่งหลังตอนนี้เจ้านายไม่อยู่เราก็ไปอยู่เจ้าสมุทรก็ไปอยู่ได้และเมื่อถูกถามว่าวันนี้เต็ม 100% ทั้งร่างกายและจิตใจแล้วใช่ไหมปิ่นก็ตอบว่าใช่ค่ะ